สวัสดีค่ะทุกท่าน Lina Invert จะขอนำเสนอวิธีการใช้งานเว็บไซต์ WordPress เริ่มจากการล็อกอินนะคะเราสามารถเข้าล็อกอินได้ที่ถ้าเกิดว่าในหน้าของทีมเริ่มต้นของ WordPress ในส่วนของ Meta จะมีส่วนล็อกอินอยู่ด้านล่างแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ใช้ทีมของ WordPress เราก็สามารถเข้าล็อกอินได้โดยการพิมพ์ส่วนที่เหลือจากURL ด้านบนนะคะในช่อง URL เราพิมพ์เพิ่มเติมจากโดเมนของเราเป็น /wp-admin แล้วกด Enter นะคะจากนั้นมันก็จะขึ้นหน้าล็อกอินเราก็ใส่ username และ password ของเราถ้าเราต้องการที่จะให้ตัวเว็บไซต์ของเราจำ username password เราไว้ไม่ต้องล็อกอินบ่อยๆเราก็สามารถคลิกที่ remember me ไว้ได้นะคะจากนั้นเราก็กดล็อกอินตอนนี้เว็บไซต์จะเข้าสู่แดชบอร์ดวันนี้เราจะสอนเรื่องเกี่ยวกับการโพสต์แล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้งานของ WordPress เบื้องต้นนะคะจากในหน้าแดชบอร์ดถ้าในโครมก็จะมีให้เราจำพาสเวิร์ดแล้วก็คลิกได้นะคะหรือว่าต้องการก็กดทิ้งไปในส่วนตรงนี้ของแดชบอร์ดอันนี้เป็นหน้าแรกก็จะมีบอกรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเราที่ใช้ WordPress เนี่ยส่วนนี้จะเป็นส่วน Quick Post หรือชื่อว่า Quick Paste เราแค่ใส่ไทเทิลแล้วก็ใส่ชื่อ Post แล้วเกี่ยวกับคอนเทนต์ต่างๆคือข้อความบทความหรือสื่อที่เราต้องการแสดงรูปภาพหรือวิดีโอแล้วก็ใส่แท็กเป็นคำที่เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะโพสต์แล้วกด Public ได้เลยนะคะหรือจะกดเซฟไว้ก็ได้แต่ว่าตรงนี้ลีน่าไม่ค่อยได้ใช้ส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นข้อมูลข่าวสารที่ทาง WordPress อัปเดตขึ้นมาพลักอินหรืออื่นๆนะคะมีคอมเมนต์เข้ามาใหม่นะคะคอมเมนต์ล่าสุดรายงานเกี่ยวกับข้อมูลของจำนวนเพจโพสต์แกลเลอรี่ที่เรามีและคอมเมนต์ที่แอปพูฟหรือสแปมเรามาดูเมนูด้านซ้ายนะคะส่วนนี้จะมีแจ็คแพ็คมาให้ด้วยถ้าใครไม่ชอบก็เอามันออกไปได้นะคะเป็นออปชันของ WordPress ที่มีมาให้แต่บางรุ่นที่เราดาวน์โหลดมาใช้อาจจะไม่มีมันในการโพสต์มันจะมีเพจกับโพสต์นะคะตรงเริ่มต้นจะเป็นตัวโพสต์มีเดียลิงก์เพจคอมเมนต์แล้วก็แอปนะคะพักอิน use to setting วันนี้เราจะพูดถึงโพสต์กับเพจโพสต์กับเพจแตกต่างกันยังไงตัวเพจไม่ใช่มันก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์ที่ทำงานคล้ายๆโพสต์แต่ต่างกับตัวโพสต์ตรงที่ว่าเราลองไปดูหน้าเพจนะคะเมื่อคลิกตัวเพจขึ้นมามันก็จะมี all page กับ add new เราก็ไปดูที่ all page กันก่อนใน all page ตอนนี้ทาง WordPress ตอนติดตั้งก็จะมี simple page ขึ้นมาให้เราได้ทดสอบว่ามันเป็นอย่างไรนะคะในหน้า all page ก็จะมีแจ้งเกี่ยวกับชื่อเรื่องของเพจนั้นมีอะไรใครเป็นผู้เขียนแล้วก็เขียนเมื่อไหร่จัดพิมพ์เมื่อไหร่นะคะแล้วก็จะมีส่วนของตัวจัดการเกี่ยวกับเพจว่า
เราจะให้มันแสดงไหมคือ book action หรือ edit แก้ไขมันหรือเอามันไว้ที่ task คือเอาไปทิ้งนั่นเองแล้วก็สามารถเลือกให้โชว์ตามเดือนได้นะคะตอนนี้เราก็มาดูว่าในตัวเพจเป็นอย่างไรเพจที่เขียนแล้วในชื่อเรื่องตรงนี้มันจะมี edit กับ quick edit นะคะกด task ก็คือเอาไปทิ้งได้เหมือนกันหรือเรากด view ไปก็ได้แต่เราลองดู quick edit ก่อนในส่วน quick edit เมื่อคลิกแล้วก็จะขึ้นหน้าย่อๆเช่นให้เราสามารถแก้ไขชื่อเรื่องหรือ slug slug ตรงนี้จะเป็นตัวชื่อ URL ของเราด้วยนะคะฉะนั้นในส่วนของหน้าเนี่ยจะมีข้อแตกต่างกับโพสต์อยู่อย่างคือเราไม่สามารถใช้สลักเป็นภาษาไทยได้ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่สามารถลงท้ายด้วย HTML PHP ไม่สามารถทำได้นะคะในส่วนของหน้าเราสามารถที่จะตั้งเวลาวันเวลาในการเขียนได้นะคะว่าเราเขียนวันไหนเวลาเท่าไหร่อัปเดตเมื่อไหร่ใส่พาสเวิร์ดสำหรับให้คนสำหรับคนที่มีพาสเวิร์ดเท่านั้นถึงเข้ามาอ่านหน้านี้ได้แล้วก็ privateก็คือเราตั้งเฉพาะบุคคลถ้าเราติ๊ก private ก็คือสมาชิกเท่านั้นที่จะเข้าชมได้นะคะต่อมาในส่วนของพาเลทก็คือว่าหน้านี้จะเป็นซับเพจของเพจไหนหรือเพจที่เราสร้างไว้ก่อนหน้าตอนนี้ไม่มีก็เลยยังนะคะส่วนออเดอร์ก็คือว่าเป็นหน้าลำดับที่เท่าไหร่0คือหน้าแรกนะคะแต่ถ้าเกิดเราสร้างต่อไปปุ๊บแล้วก็ควรจะตั้ง1 2 3 4หรือเราต้องการเพจที่เราสร้างทีหลังก็ใส่ตัวเลข0หรือตัวเลขก่อนหน้าที่เคยสร้างไว้ก็ได้แต่ต้องการให้มันแสดงก่อนนะคะเราสามารถเลือกทีมเพจได้แต่ว่าตรงนี้ออปชันอยู่ที่ตัวทีมด้วยว่าทีมนั้นน่ะทีมเพจนั้นที่เราใช้กับ WordPress มีออปชันทีมเพจทีมพาร์ทให้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีเราก็เลือก default ไว้นะคะแต่ส่วนของทีมพื้นฐานของ WordPress ก็จะมีให้เลือก2ตัวก็คือ showcase กับ sidebar showcase ก็คือมันจะไม่มี sidebar เมื่อหน้านี้แสดงผลนะคะส่วน sidebar ก็คือจะแสดง sidebar เหมือนหน้าแรกที่เราเข้ามาตอนแรกนะคะโอเคเราเลือก default ก็คืออยู่ที่ตัวทีมตั้งเอาไว้allow comment หมายถึงว่าเราต้องการที่เพจนี้ผู้ชมสามารถคอมเมนต์ได้หรือไม่ถ้าต้องการก็กดติ๊กเอาไว้นะคะ status คือตอนนี้เพจนี้ได้จัดการเผยแพร่ออกไปแล้วพิมพ์ไปแล้ว pending review ก็คือว่าสามารถเข้าชมได้แต่ว่าผู้ชมทั่วไปจะไม่สามารถเข้าได้นะคะ draft ก็คือว่า save ไว้ยังไม่เผยแพร่นะคะเมื่อเราแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดอัปเดตได้โอเคเรามาดูว่าถ้าเราคลิก edit จะเป็นอย่างไรก็จะไปที่หน้าของ edit นะคะในหน้า edit ตรงนี้ก็เราสามารถแก้ไข content ได้นะคะในตัว content ตรงนี้ที่เราสามารถแก้ไขได้ก็จะมีส่วนของ visual กับ html ในหน้านี้ที่ wordpress ให้มาจะโชว์ของส่วนของ visual ในส่วนของ visual ตรงนี้เราสามารถใช้งานได้เหมือน wordนะคะทุกประการโดยมีไอคอนเครื่องมือตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นหัวข้อแบบจุดหัวข้อแบบตัวเลขแล้วก็บล็อกเควสหมายถึงว่าเป็นเครื่องเป็นคำพูดนะคะหมายถึงบทความนี้ยกเป็นคำพูดให้เด่นขึ้นแล้วก็ชิดซ้ายกลางชิดขวาทำลิงก์แล้วก็ปลดลิงก์นะคะอันนี้จะเป็นตัวขั้นหน้านะคะถ้าเราคลิกเราก็จะเลือกขั้นหน้าตรงนี้ก็คือว่าตัวรีวิวที่หน้าแรกนะคะเราจะมันจะแสดงตรงที่เราขั้นเอาไว้เท่านั้นแล้วก็ต้องคลิกมันจะมีคำว่ามอหรืออ่านต่อขึ้นเมื่อผู้ชมคลิกก็จะถึงจะเข้ามาที่หน้านี้จริงๆเพื่ออ่านคอนเทนต์ทั้งหมดที่เหลือนะคะ
ต่อมานี่ก็จะเป็นปุ่มตรวจสอบภาษาไม่มีภาษาไทยรองรับแต่เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นตรงนี้จะเป็นตัว full screen สำหรับเขียนคอนเทนต์แบบเต็มหน้าจอเดี๋ยวลองคลิกดูนะคะมันก็จะเป็นดังนี้เต็มหน้าจอเลยแล้วก็มีฟังก์ชันให้เรา2ฟังก์ชันเหมือนเดิมก็คือ visual กับ html นะคะกดอัปเดตอยู่ด้านบนแล้วก็นับจำนวนคอนด้วยด้านซ้ายก็จะเป็น exit full screen ลองคลิก html ดูนะคะนี่คือ HTML สำหรับผู้ที่ไม่ถนัด HTML ก็ใช้ส่วนของ Visual ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าคนที่ถนัดในการเขียน HTML ก็สามารถเขียนเองได้เลยนะคะเรากลับมาที่ Visual นะคะในส่วน Visual ก็จะมีปุ่มตรงนี้ในส่วนนี้จะมี Insert Image ถ้าเราคลิก Insert Image ปั๊บก็จะมีหน้าต่าง Add Image เราสามารถที่จะ add image โดยการจากเครื่องเราหรือจากเครื่องเราเนี่ยกด select ได้เลยจะกำหนดว่าภาพนึงเนี่ยหรือคลิปวิดีโอนึงจะต้องใหญ่ไม่เกิน10 megabyte นะคะมาดูฟอร์ม URL สมมติว่าเราต้องการดึงภาพจากที่อื่นเช่น Picasa สักครู่นะคะเราก็ใส่ URL ของภาพใส่ชื่อภาพรายละเอียดภาพเล็กน้อยนะคะแล้วก็ไอ้ตรงนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแคปชั่นอยากให้ภาพอยู่ในตำแหน่งซ้ายกลางขวาใส่ได้เลยแล้วก็สามารถใส่ลิงก์ของภาพนี้ให้ลิงก์ไปเพจไหนหน้าไหนเว็บไซต์ไหนก็ทำได้นะคะแล้วก็ link to image ตัวอย่างย่อๆนะคะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะสอนการแอดภาพแล้วก็จัดการภาพนะคะอันนี้รีวิวดูก่อนว่าใช้งานอย่างไรเรามาดูตัว media library นะคะตัว media library ตัวนี้ก็คือว่ารวบรวมภาพที่เราได้แอดเอาไว้วิดีโอที่เราแอดเอาไว้ไฟล์เสียงที่เราแอดเอาไว้มันจะโชว์ที่นี่เพื่อที่จะมาใช้งานในหน้าหรือเพจอื่นๆหรือโพสต์อื่นก็ได้นะคะตรงนี้หรือเราจะเซิร์ชชื่อภาพหรือวิดีโอที่ตรงนี้ได้เลยแก้ไขเสร็จก็กดเช็คเซฟได้เลยทันทีโอเคนะคะเรากลับไปที่หน้าปกตินะคะก็คือ Exit Full Screen ตอนนี้เรารู้จักหน้าแล้วนะคะในส่วนของหน้าก็จะมีเลือกทีมเพจเหมือนเดิมเหมือนกับส่วนของ Quick ก็จะมีรายละเอียดอยู่ด้านนี้คล้ายๆ Quick เลยในส่วนของ Public เมื่อทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดอัปเดตได้เลยส่วนในหน้าปกติเนี่ยเราสามารถแอดวิดีโอได้ในส่วนนี้ในส่วนแอดอิมเมจแอดวิดีโอแอดออดิโอแล้วก็แอดมีเดียนะคะแอดมีเดียก็คือรวมทุกอย่างนะคะแต่ว่าถ้าเราต้องการแอดเป็นเฉพาะก็จะคลิก3ตัวนี้มากกว่าเมื่อแอดเสร็จเรียบร้อยอัปโหลดปุ๊บเราก็สามารถแอดลงมาใช้งานได้เลยโอเคนะคะเราไปดูในส่วนของ permalink permalink เราสามารถแก้ไขลิงก์นะคะแก้ไขลิงก์ของเพจนี้นะคะได้แต่ห้ามใช้ภาษาไทยสำหรับเพจนะคะโพสสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอื่นๆได้มีผลต่อการทำ SEO แล้วก็การใช้งานของบุคคลด้วยการตั้งชื่อของ URL ในส่วน permalink